อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับอ่ะนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกม Creature of Sonalee กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับหรือว่าจะมาส่องนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Sonalee นั่นเองนะครับว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับรวมไปถึง Creature นะครับที่จะเป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีตัวละครอะไรกันบ้างและตัวละครใหม่เนี่ยนะครับน่าสนใจแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น TikTok หรือมีบัญชี TikTok อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับเพื่อนๆยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆหากถูกใจเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดหัวใจนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปนะของเกม Creature of Sonalee กันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาส่องนะครับเพื่อนๆรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Sonalee นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรามาดูรายละเอียดนะครับในการอัปเดตครั้งถัดไปกันนะว่าจะมีตัวละครอะไรนะครับที่เป็นตัวละครใหม่เนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้บ้างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Sonalee เนี่ยนะครับก็จะทำการอัปเดตนะครับในวันเสาร์นะครับเวลาในการอัปเดตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5:00 นะครับถึง10:00 นเช้านั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าหากเราเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะได้เล่นอัปเดตใหม่นะครับแทบจะทุกคนแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดย่อยเนี่ยนะครับอยู่2ส่วนนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยละกันนะครับโดยในส่วนแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Sonalee เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้หรือว่าในการอัปเดตครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมใหม่เนี่ยนะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีชื่อกิจกรรมว่า Spring Meadow นั่นเองนะครับหรือว่าทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งกิจกรรม Spring Meadow นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเริ่มต้นนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าตัวกิจกรรมอันนี้เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดของเกม Creature of Sonalee เลยนะครับโดยตั้งแต่ที่เกมเปิดมาเนี่ยนะครับยังไม่เคยมีกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ปีนี้นะครับเป็นปีแรกเลยนะครับของกิจกรรม Spring Meadow นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายละเอียดนะครับก็คือจะให้เราเนี่ยนะครับทำภารกิจนะครับเพื่อรับของรางวัลต่างๆนะครับในกิจกรรม Spring Meadow นั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม Spring Meadow ในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีครีเจอร์ตัวใหม่นะครับ2ตัวนั่นเองนะแล้วก็จะมีครูชี่นะครับหรือว่าตุ๊กตาเสริมสถานะเนี่ยนะครับอีก2ตัวนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าก็น่าจะมีพวกพื้นผิวนะครับหรือว่าเป็นเซตสีต่างๆเนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวกิจกรรม Spring Meadow นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีระยะเวลาในการจัดนะครับอยู่ที่2สัปดาห์นั่นเองนะครับหรือว่าประมาณ14วันนั่นเองนะครับก็น่าจะหมดกิจกรรมเนี่ยนะครับประมาณวันเสาร์ที่30นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีระยะเวลาเนี่ยนะครับไม่นานมากนั่นเองนะครับแต่ก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำภารกิจนะครับเพื่อรับของรางวัลในกิจกรรม Spring Meadow นี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับครีเจอร์ตัวใหม่2ตัวเนี่ยนะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม Spring Meadow นี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครใหม่ทั้งคู่เลยนะซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะใส่เข้ามานะครับสัปดาห์ละ1ตัวนั่นเองนะครับหมายความว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะมีครีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับอยู่ในเงื่อนไขของกิจกรรม Spring Meadow เนี่ยนะครับ1ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำการอัปเดตเข้ามานะครับในวันเสาร์ข้างหน้าเนี่ยนะครับอีก1ตัวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ครีเจอร์ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆที่จะทำการอัปเดตเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งครีเจอร์นะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีด้วยกัน2ตัวนั่นเองนะครับ1ในตัวละครใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับในกิจกรรม Spring Meadow นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะซึ่งเจ้าครีเจอร์เนี่ยนะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามานะครับในกิจกรรม Spring Meadow เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่า Scout Deluge นั่นเองนะครับโดยเจ้า Scout Deluge เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับในกิจกรรม Spring Meadow นั่นเองนะครับซึ่งรู
ูปร่างหน้าตาของเจ้าสกาวเดรุกเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับหรือว่าสัดส่วนเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงนะกับเจ้าแจ็คเบิลบาเช่มากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับที่จัดอยู่ในธีมป่าหรือว่าธีมหิมะนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับเจ้าสกาวเดรุกเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์นะครับที่คล้ายๆกับถูกตกแต่งนะครับด้วยดอกกุหลาบนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับก้านของกุหลาบแล้วก็หนามของกุหลาบเนี่ยนะครับประดับอยู่บริเวณรอบๆตัวด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเจ้าสกาวเดรุกเนี่ยนะครับต้องเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในเทียร์สูงมากๆแน่ๆนะครับไม่เทียร์4ก็เทียร์5นะครับอันนี้ขอดาวเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าจะต้องเป็นครีเจอร์นะครับประเภทแคนิวอร์หรือว่ากินเนื้อนะครับแล้วก็ต้องเป็นครีเจอร์นะครับที่จะเน้นการโจมตีแล้วก็การป้องกันตัวเนี่ยนะครับด้วยความสามารถบลีดเนี่ยนะครับเป็นหลักอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้ขอเดาไว้คร่าวๆก่อนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะจัดให้เจ้าสกาวเดรุกเนี่ยนะครับออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าสกาวเดรุกเนี่ยนะครับเราสามารถรับได้นะครับจากการทำเงื่อนไขนะครับของกิจกรรม Spring Medal นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยนะครับต้องเล่นมินิเกมใหญ่แน่นอนนะครับเพื่อลุ้นรับเจ้าสกาวเดรุกนั่นเองนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆเนี่ยนะครับเล่นมินิเกมแล้วไม่ได้รับเจ้าสกาวเดรุกเนี่ยก็น่าจะมีมิชชั่นหรือว่าภารกิจเนี่ยนะครับเพื่อรองรับนะครับหรือว่าเพื่อเป็นการการันตีนั่นเองนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถจะทำภารกิจตัวนั้นเนี่ยนะครับเพื่อรับเจ้าสกาวเดรุกได้แบบ 100% เลยแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีเจอร์ตัวแรกนะที่จะทำการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นอีกตัวนะที่จะทำการอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้าสกาวเดรุกเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าอัมเบรซี่นั่นเองนะครับโดยเจ้าอัมเบรซี่เนี่ยนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามาเป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอัมเบรซี่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครนะครับเพื่อนๆที่ทำการอัปเดตเข้ามานะครับให้เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในทีมอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีนะครับเพื่อนๆในนามของครีเจอร์นะครับที่จะถูกตั้งราคาอย่างเวอร์ๆนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอัมเบรซี่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในทีมมอเตอร์อาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์แห่งน้ำนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมอเตอร์อาร์ติแฟกต์หรือว่าซีอาร์ติแฟกต์นะครับที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนำมาลดราคานะครับเจ้าอัมเบรซี่ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งราคาของเจ้าอัมเบรซี่เนี่ยนะครับในขณะนี้ทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าเจ้าอัมเบรซี่นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าจะถูกตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับชื่นชอบหรือว่าชอบรูปลักษณ์ของเจ้าอัมเบรซี่เนี่ยนะครับก็สามารถนะครับที่จะไปฟาร์มเจ้าตัววอเตอร์อาร์ติแฟกต์แล้วก็ซีอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับเพื่อรอใช้ในการลดราคาของเจ้าอัมเบรซี่ในวันเสาร์นี้ได้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่มีเจ้าตัววอเตอร์อาร์ติแฟกต์แล้วก็ซีอาร์ติแฟกต์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการลดราคาของเจ้าอัมเบรซี่ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะใช้อาร์ติแฟกต์นะครับชนิดเดียวกันกับเจ้าแมกนาซีตันนะครับหรือว่าจะเป็นอุราทัวอะไรพวกนั้นเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับวิธีในการหาวอเตอร์อาร์ติแฟกต์แล้วก็ซีอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะครับก็สามารถย้อนไปดูนะครับคลิปได้เลยนั่นเองนะครับก็ทำคลิปนะครับวิธีการหาเจ้าตัววอเตอร์อาร์ติแฟกต์แล้วก็ซีอาร์ติแฟกต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสามารถที่จะย้อนไปดูได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่จะทำการอัปเดตเข้ามานะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็เตรียมของนะครับหรือว่าเตรียมเห็นนะครับเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสะสมนะครับหรือว่าเก็บรวบรวมนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็มาสปอยการอัปเดตนะครับในวันเสาร์นี้เฉยๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวนี้กันนะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับมีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยนะครับก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ทั้ง2ตัวนี้กันอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ